หาดวง World Game ในช่วงสัปดาห์หน้าคนที่เกิดวันใดมีโอกาสรายได้ทะลุเป้าโอ้คุณคิดว่าเป็นดวงวันเกิดของคุณใช่หรือไม่กดเลยครับรายได้ทะลุเป้ารายได้ทะลุเป้าโอ้จำนวนเลยโอ้โหหมดเลยคนตอบฉีกนะครับชมพู่เลยชมพู่นี่ตัวแทนของเกิดวันที่ครับตึมทำไมคิดว่าไม่ใช่เราจริงๆแล้วรายได้มันมาเรื่อยๆครับผมมันก็มาเสมอต้นเสมอปลายมันอาจจะไม่ได้พุ่งในช่วงสัปดาห์หน้าแต่อาจจะไปพุ่งในช่วงสัปดาห์ต่อไปนี่อย่างนี้เรียกว่าทะลุเป้าไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าเป้าทะลุครับผมถามเลยชมพู่รายได้ส่วนมากมาจากไหนตอนนี้ก็จากพิธีกรจากงานประจำจากอีเวนต์แล้วก็มีรายได้เสริมจากธุรกิจที่เราทำค่ะทำอะไรคะตอนนี้หนูทำตัวผลิตภัณฑ์ดีท็อกตับชื่อว่ากีสก็จะแบบสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ดูสวยขึ้นดูเด็กลงของคุณเกี่ยวกับตับใช่ไหมของผมเกี่ยวกับไตก็คือช่วงนี้ขายไตอยู่ค่าก็เท่าไหร่เฮ้ยนี่เหลือข้างเดียวแล้วนะฮะขายไปแล้วเหลือข้างเดียวแล้วนะตอนนี้ข้างโอ้ขายไตขายไตกินแล้วเหรองานเยอะไงงานเยอะเพราะฉะนั้นรายได้ดีแน่นอนแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าในช่วงสัปดาห์แรกคิดว่ายังไม่ทะลุเป้าแน่นอนเพราะดูสม่ำเสมอมาถึงวันจันทร์น่าดีเจโป้ครับครับเหมือนกันพี่โป้บอกว่าพี่ตั๊กพี่หยวนครับไม่เหมือนอย่างที่คุณตั๊กเขาบอกมันคือมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่แบบมานานๆไม่จำเป็นต้องกินยาวกินยาวกินยาวไม่ต้องพูดมาชูทำอะไรบ้างครับช่วงนี้ก็จัดรายการวิทยุแล้วก็ขายเสียงฮะขายไตไม่เกี่ยวครับผมขายไตที่คุณเล่นขายไตคุณเล่นแล้วก็ถามว่าช่วงนี้เนี่ยลัดวงจรไหมช็อตไหมช็อตไหมก็ไม่ช็อตมันก็มาเรื่อยๆรายได้เป็นไงอะไรเงี้ยเรื่อยๆขอให้มีอยู่ประจำอย่าหายไปพอเพราะฉะนั้นคือรายได้อาจจะยังไม่พุ่งแต่ว่ามาเรื่อยๆและไม่เคยขาดสายครับยังไม่ใช่ช่วงนี้ทะลุเป้ายังไม่ใช่ช่วงของคนเกิดวันจันทร์ยังไม่ใช่ช่วงนี้ดีเจโป้แน่นอนแต่ไงขอให้ทะลุก็ขอให้โชคดีนะคะมาถึงวันอังคารวันอังคารไอ้ย่าเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ไอ้ด้านรายได้มาจากไหนคะส่วนมากคือจริงๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทะลุเป้าหรือเปล่านะคะแต่ที่คิดคือหวังว่าจะให้มันทะลุเป้าในช่วงสัปดาห์หน้าเพราะว่ามีแพลนว่าเหมือนจะไปออกอีเวนต์จะไปลองตลาดต่างจังหวัดแล้วก็เหมือนกำลังจะขยายตอนนี้ทำแบรนด์เป็นเครื่องประดับแฮนด์เมดจะขยายไปมีหน้าร้านที่สยามเซ็นเตอร์สยามสแควร์แล้วใช้ชื่อว่ามิสแอนด์มิสซิสฟรอมเฮดทูโทค่ะก็หวังว่าวันอังคารจะโชคดีตามคุณไอด้าไปด้วยครับผมขอให้โชคดีมาถึงวันพุธวันพุธดีกว่าครับพี่เจ้าของเราสีเขียวเหมือนกันครับยอดครับร้านกาแฟร้านกาแฟแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะเปิดร้านลาบร้านลาบร้านลาบอีกร้านลาบที่ที่หัวหินที่หัวหินใช่ร้านกาแฟก็อยู่ที่หัวหินกาแฟตรงนี้นะครับร้านกาแฟครับตรงนี้ก็เป็นร้านเป็นเรสซอลนั่งชิลๆฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านลาบก็คือเปิดใกล้กันหมดเลยสามเดินไปแต่ว่ามีเห็นบอกอะไรลาบใหม่เหรอมีอีกตัวนึงก็คือเพิ่งเริ่มกับรุ่นพี่ก็จะเป็นน้ำหอมเฮ้ยโปรดักต์ก็จะเป็นประมาณแบบนี้โอ้โหไบยากรโอ้โหลองดมได้ไหมลองดมได้ไหมได้เลยครับมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงก็จะเป็นมีของผู้ชาย3กลิ่นมีต่างๆกลิ่นของชาย3กลิ่นนะครับเอ้ยเขาน่าจะขายดีพวกเราอยู่กินอะไรกินอะไรกินอะไรก็จะมีกลิ่นกินเตาแล้วก็กินตัวใช่มีกลิ่นอับอันนั้นจะเป็นแบบหอมหวานนิดนึงอันนี้ผู้หญิงหอมหวานนิดนึงเป็นไงฮะอันนี้เป็นรวมด้วยได้ไหมนี่แบบขนาดพกพาเหมาะมากเลยจะฉีดในห้องน้ำดีเลยใช่พี่ตั๊กพี่ตั๊กผมรังดมเลยอ่ะหอมๆใช้ได้ใช้ได้เออคุณก็เก่งนะธุรกิจคุณใช้ได้นี่ครับผมหลังจากที่ประสบปัญหาเรื่องด้านการเจ๊งมาหลายอย่างครับผมผมคิดว่างานนี้แหละครับงานนี้ก็เกิดน่าจะเกิดครับผมแน่เกิดนี่เอ้าขอให้โชคดีเป็นตัวแทนให้คนเกิดวันพุธด้วยนี่ขยันทำครับผมมาถึงนี่เลยพี่ปาบครับพฤหัสวันพฤหัสกดไฟเขียวรายได้พี่ปาบมาจากไหนคือตอนนี้หลักๆมาจากทางพิธีกรครับคือก่อนใช่เป็นพิธีกรคือก่อนนั้นนี่ก็จะเล่นละครมาอย่างเดียวแล้วทีนี้ก็แต่จริงๆตอนนี้รายได้ประจำคือเป็นพิธีกรฮะแล้วก็เหมือนแบบมีรายการติดต่อเข้ามาเยอะมาถึงทางนี้เจสสิก้าเจสสิก้าคุณเจสสิก้าปรีสปรีสเป็นไงคะใช่เลยแน่นอนรายได้ทะลุเป้าช่วงนี้เป็นไงฮะคิดเหมือนไอด้าค่ะคือแบบหวังว่าจะให้เป็นอย่างนั้น
รายได้ทำอะไรทำอะไรบ้างก็คือมาจากละครด้วยค่ะแล้วก็จากธุรกิจที่ทำกับเพื่อนด้วยทำอะไรคะทำจิวเวลรี่เหมือนกันค่ะเป็นซิลเวอร์อ๋อเป็นพวกเครื่องเงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อที่ใส่อยู่นะโชว์หน่อยโชว์หน่อยอันนี้มาถึงตรงนี้พี่แดก็ตอบว่าเขียวครับเขียวเหมือนกันอยากให้ทะลุเป้าแล้วอยากให้ทะลุทุกอาทิตย์เลยได้ไหมครับทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างตอนนี้ก็มีละครถ่ายละครอยู่บลังหงส์นะครับแล้วก็มาทำรายการด้วยครับเพราะงั้นรายได้ตอนนี้ก็โอเคก็โอเคดีแต่หวังว่าสัปดาห์หน้าจะทะลุทะลุเป้าแล้วขอให้ทะลุไปอีกทุกอาทิตย์เรื่อยๆเลยนี่ไปถึงที่ทุกคนฝากขนานะแต่ว่าต้องมี2วันแน่นอนนะฮะที่รายได้ทะลุเป้ากับเพื่อนเลยนะครับผมวันไหนจะเด่นที่สุด2วันมาดูเฉลยกันสำหรับคำเฉลยในข้อนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนามากเลยในช่วงสัปดาห์หน้าคนที่มีโอกาสที่จะรายได้ทะลุเป้าได้แก่คนที่เกิดวันเอวันอาทิตย์กับวันอังคารนะครับที่จะมีโอกาสรายได้ทะลุเป้าเลยวันอาทิตย์เยอะด้วย 90% ทีเดียวนะครับไอด้าก็ 75% นะครับ 75% ก็เยอะเราไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์คาถาชินบัญชรครับไปเลยครับโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรายได้ทะลุเป้ากระเป๋าตุ้งตุงเลยนะครับวันอาทิตย์ได้อิทธิพลของไพ่จักรพรรดิพระรามครองเมืองเรียกว่าทำงานเข้าเป้าได้ตากรรมการนะครับได้ใจกรรมการเรียกว่าเห็นผลงานเลยช่วงนี้ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจัดเต็มพิเศษทั้งรายรับประจำและรายได้เสริมครับส่วนคุณที่เกิดในวันอังคารได้อิทธิพลของไพ่จักรพรรดินีหรือว่านางสีดานั่งแท่นนั่นมีความหมายถึงจะได้รับรายรับจากเรื่องของธุรกิจรวมไปถึงลาภลอยหรือการเสี่ยงดวงโดยไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับแน่นอนนะครับอาจารย์คาถาก็จะมีคาถาเด็ดมาฝากให้ด้วยนะครับนั่นก็คืออิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปฐวีคงคาพระภูมิเทวานมามิหังนโมพุทธายะขอบารมีพระเจ้า5พระองค์และองค์พระแม่ธรณีนะครับได้ดลบันดาลประทานพรความสุขความรุ่งเรืองแล้วก็รายรับให้กับตัวเราครับดีมากเลยมาทีไรแถมคาถาทุกทีใช่เลยครับอาจารย์คาถาชินมัญชรนี่ดีจังเลยดีนะนี่ดวงดีไม่ว่าเขาที่คุยกันก็บอกมีเคล็ดด้วยนะครับอ๋อใช่ก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ดีเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่กลับจากไหว้พระมาก็ได้พรีเซนเตอร์2ตัวได้รายการใหม่แล้วก็ลืมไปว่าเออช่วงนี้เราเพิ่งเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นมาทำอาหารด้วยครับผมร้านอาหารญี่ปุ่นใครอะไรครับชื่อร้านอนิเมะค่ะย่อมจากอนิเมชันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแนวฟิวชั่นอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่แถวเกษตรโนมินค่ะที่หมู่บ้านทาวพลัสก็คืออะไรได้อาจจะมาจากหลายๆทางก็เออเราก็ลืมนึกไปเนาะสุดยอดสุดยอดแวะไปชิมกันอนิเมะใช่ค่ะอนิเมะไอด้าเป็นไงฟังแล้วหมดดีนะก็กำลังใจดีค่ะเพราะเหมือนอย่างที่บอกกำลังจะเหมือนไปลองตลาดที่ฝั่งพัทยาแล้วก็เชียงใหม่ก็หวังว่าจะให้โชคดีแต่ว่าอยากให้ทุกวันโชคดีเหมือนกันหมดรายได้ทะลุเป้าซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะครับตอบถูกกี่คนในข้อนี้ตอบถูก2คนครับพี่โป้งนะครับแล้วก็ไอด้าวันท้าดวง World Game